ของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้เนาะเมินละนะที่เราไม่มีโอกาสมานมัสการด้วยกันที่นี่นะเราก็นมัสการด้วยกันที่โบสถ์แต่ว่าก็เป็นการนมัสการที่เราจะใช้คำว่ากระท่อนกระแท่นก็ได้นะพี่นางเนาะเนื่องจากว่าโควิดนี่แหละนะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวคนนั้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นนะเราก็พี่น้องก็เป็นกังวลนะแต่ว่าพอปีใหม่มานี่เราก็ขอบพระเจ้าที่เราก็คุยกันใหม่นะคณะธรรมกิจก็คุยกันใหม่ว่าคราวนี้ใครเป็นก็รักษากันนะใครเป็นก็อยู่บ้านรักษาตัวนะคนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยก็มาโบสถ์ปกตินะเราก็ดำเนินการอย่างนี้มานะตั้งแต่ต้นปีนะก็ขอบพระเจ้าว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆอย่างมันอ่อนกำลังไปถ้าเราไม่ได้ร่วมนมัสการนะไปโบสถ์เนี่ยนะหลายอย่างก็อ่อนกำลังโดยเฉพาะความเชื่อของเราที่มีในพระเจ้ามันก็อ่อนกำลังนั่นแหละก็วันนี้ก็ไปเยี่ยมผู้โสหลายท่านนะก็ท่านก็คิดถึงโบสถ์นะว่ายิ่งก็เรียกว่าห่างโบสถ์ก็ยิ่งดูเหมือนว่าไอ้ความสดชื่นกำลังหลายอย่างเนี่ยมันหายไปนะฉะนั้นก็เราก็เห็นถึงความรักของพระเจ้านะที่อยู่กับพี่น้องที่เราไปเยี่ยมผู้โสแล้วก็ความเชื่อที่มีในชีวิตของท่านเหล่านั้นนะเราขอบพระเจ้าสำหรับวันนี้ด้วยนะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทั้งครอบครัวพี่นางเองนะทั้งชาย2ท่านนะครับทั้งบวยกับบอยนะเราก็ยังถามไถ่กันเนืองๆนะแล้วก็โลกโซเชียลมันก็ดีนะเราก็เจอกันในโลกโซเชียลด้วยนะทุกวันเราก็ส่งไลน์ส่งเฟซหนุนใจกันนะแม้ว่าไม่มีโอกาสได้เจอกันนะแต่ว่าพระเจ้าก็ยังมีช่องทางนะที่เราจะสื่อสารกันได้เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้อยากจะนำพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่1นะครับข้อ8ข้อ9 2ข้อ2โครินธ์บทที่1ข้อ8ข้อ9นะครับก็บอกอย่างนี้ว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้พวกท่านรู้ถึงความยากลำบากที่เกิดขึ้นกับเราในแคว้นเอเชียคือเราเผชิญความทุกข์หนักอย่างยิ่งชนิดที่เกินกำลังจนเราหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ที่จริงเรารู้สึกว่าถูกตัดสินให้ถึงที่ตายแล้วทั้งนี้เพื่อเราจะไม่ไว้ใจตัวเองแต่ไว้ใจพระเจ้าผู้ทรงให้คนทั้งหลายเป็นขึ้นจากตายหลายครั้งชีวิตของเราเนี่ยเคยรู้สึกไม่ว่ามันเดินทางมาถึงทางตันนะครับเคยมีภาษาเขาเรียกโมเมนต์นี้ไหมนะผมเชื่อว่าเรามีประสบการณ์นี้นะว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเดินทางมาถึงทางตันนะทำธุรกิจทำงานนะชีวิตที่มันเดินทางมาแล้วมันมาถึงทางตันไม่ใช่ทางแยกนะทางแยกก็ยังดีใช่ไหมตัดสินใจซ้ายหรือขวาแต่พอทางตันเนี่ยมันไม่รู้จะทำอะไรมันไม่รู้จะไปต่อยังไงนะไม่รู้จะทำอะไรนะอย่างที่อาจารย์โปโลบอกว่านะทุกอย่างดูเหมือนว่ามันตันเนาะมันสิ้นหวังนะแต่ว่าหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าชีวิตในพระเจ้าไม่มีทางตันนะครับในพระเจ้าไม่มีทางตันแต่อาจารย์เปโลรู้สึกว่าชีวิตมันมาถึงทางตันนะแม้อาจารย์เปโลจะเป็นผู้รับใช้ที่เข้มแข็งเนาะแต่เป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้เกิดผลมากทีเดียวแต่เราก็พบว่ามันก็มีบางเวลานะที่ชีวิตนั้นมันมาถึงจุดนึงที่คิดว่าเฮ้ยสงสัยไปไม่ไหวนะคงจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกเราณปัจจุบันนะพรุ่งนี้รถจะโดนยึดใช่ไหมเงินมันจะหมดในกระเป๋าแล้วนะค่าเช่าบ้านจะมาแล้วนู่นนั่นนี่ก็จะมานะเหมือนวันนี้ที่คุยกับบวยใช่ไหมว่าโอ้โหพอคิดถึงค่าเทอมเนี่ยต้องดมยานะเพราะว่าค่าเทอมของที่นั่นเนี่ยสองคนบวยบอกว่ารวมกันแล้วทั้งเรียนพิเศษเนี่ย50,000นะครับนี่50,000คือจ่ายยังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่ได้รวมอย่างอื่นนะเรามีความรู้สึกอย่างนั้นก็เหมือนอาจารย์โปโลณเวลานี้บอกว่ามันเหมือนนักโทษที่โดนตัดสินแล้วอะนะถ้าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยยังสู้กันได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาโดนตัดสินแล้วเนี่ยมันไม่อะไรแล้วก็หมายถึงว่าศาลตัดสินแล้วใช่ไหมอย่างดีก็แค่ตำรวจก็หิ้วปีกแล้วก็ขึ้นรถใช่ไหมแล้วก็ไปที่เรือนจำแค่นั้นเองอาจารย์โปโลบอกรู้มีความรู้สึกอย่างนั้นแหละนะเมื่อเดินกับพระเจ้ามาถึงระยะหนึ่งไม่รอดแน่นะเขาเรียกว่าไม่รอดแน่รอบนี้และมันไม่มีทางออกใดๆนะผมก็เชื่อว่าเราคงมีช่วงเวลาเช่นนี้บ้างในชีวิตของเรามีประสบการณ์เช่นนี้แต่สิ่งที่อยากจะหนุนใจเราทั้งหลายในค่ำคืนนี้ก็คือว่าแม้เราจะมีช่วงบางเวลาหรืออาจจะตอนนี้ก็เป็นไปได้นะที่เราเจอทางตันสำคัญก็คือว่าเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนึงนะที่เราย้ำกันแล้วย้ำกันอีกเรื่องของการไว้วางใจนะการไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ยแต่การไว้วางใจในพระเจ้าเนี่ย
มันไม่ได้ทำง่ายๆนะใช่ไหมประสบการณ์แห่งการไว้วางใจในพระเจ้าไม่ง่ายนะผมแบ่งปันเสมอว่าพวกเราที่มีลูกๆเนี่ยเราคงเคยเล่นเกมไอ้ลูกกระโดดนะผมชอบแบ่งปันเรื่องนี้นะเวลาที่มาลูกโดดมาเลยนะให้เขายืนอยู่ใช่ไหมแล้วเรายืนอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าโดดมาเดี๋ยวพ่อรับนะแล้วเขาก็กระโดดฮึบกระโดดแล้วก็รับทุกครั้งที่เขากระโดดเนี่ยเขาไม่เคยถามเลยนะว่าไหวเปล่าพ่อไหวไหมเขาไม่เคยถามผมนะผมบอกว่ามาโดดเขาโดดทันทีเลยนะมันเป็นภาพของความไว้วางใจแต่การไว้วางใจที่เรามีในพระเจ้านั้นเขาเรียกว่าอะไรพูดแต่ปากไม่ได้นะนะหลายครั้งเราบอกว่าเฮ้ยเราไว้วางใจพระเจ้าแต่พอสถานการณ์จริงๆนะสุดท้ายแล้วอะไรฉันจัดการเองหมดแหละเคยเป็นไหมเคยเจอโมเมนต์ไหมเฮ้ยเราไว้วางใจพระเจ้าแล้วพระเจ้ายิ่งใหญ่นะแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราจัดการเองหมดเลยเราเป็นผู้จัดการเป็นผอ.เป็นพานโรงทำทุกอย่างเรียบเสร็จหมดเลยพระเจ้าไม่ต้องหลายครั้งเราลืมไปว่านะพระเจ้าของเราเป็นทุกสิ่งและพระเจ้าของเรามีชัยต่อทุกสิ่งหลายครั้งเราลืมนะแม้เราจะบอกว่าพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าแต่เราก็จัดการแทนพระเจ้าทุกสิ่งค่ำคืนนี้จะกระหนุนใจทั้งหลายงี้ว่าคริสเตียนที่โตแล้วจะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่อโมเมนต์ที่บอกว่าเฮ้ยชีวิตมาถึงทางตันเนี่ยเราจะต้องมีท่าทีที่ถูกต้องด้วยนะเวลาที่เราเผชิญอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการว่าเราตัดสินใจยังไงแต่มันเป็นท่าทีของการเรารับมือกับมันยังไงใช่ไหมบางคนเวลารับมือกับอะไรบางเรื่องเนี่ยออกแนวโวยวายอ่ะเขาเรียกอะไรโวยวายไว้ก่อนอะไรก็ตามนะแต่เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเจ้านั้นเราต้องไม่ลืมเรื่องหนึ่งคือพระเจ้าของเราเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งนะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งฉะนั้นไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบคนที่ไม่มีประสบการณ์นะการมีประสบการณ์กับพระเจ้าวันนี้เราไปเยี่ยมกับผู้โสท่านหนึ่งนะไม่ได้ไปนานป้าวันนานะผู้โสก็ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้เยี่ยมเลยนะวันนี้ป้าวันนาก็เป็นโอกาสดีท่านก็โทรมาเลยบอกว่าป้าอยากไปเยี่ยมด้วยไปเยี่ยมแล้วก็เป็นอะไรที่ประสบการณ์เนี่ยมันสามารถใช่ไหมไปหนุนใจวันนี้ประสบการณ์ของป้าวันนาที่มีที่ท่านไม่สบายเนี่ยเราเคยได้ยินเรื่องประสบการณ์ของป้าวันนาใช่ไหมแล้วก็วันนี้ก็ไปหนุนใจลูกชายพี่น้องคนหนึ่งลานไปกุ๊กเต๋นะเขาก็เป็นหมอนรองกระดูกมันทับเส้นอ่ะมันซุดตอนแรกเราก็คิดว่าอ๋อมันคงธรรมดาเราก็เคยเป็นคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่พอเราไปเห็นสภาพของเรามันไม่ใช่เลยนะแบบโอ้มันหนักอ่ะจนเราคิดว่าเอ๊ะทำไมนะแต่ว่าป้าวันนาเนี่ยก็ฉวยโอกาสนะคือใช้ประสบการณ์ที่มีในพระเจ้าเนี่ยก็หนุนใจนะเฮียท่านนี้นั่นแหละท่านก็ดูเหมือนว่ามีความเชื่อนะท่านมีความเชื่อแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยการดำเนินชีวิตมันมาถึงช่วงเวลาที่เหมือนว่ามันตันนะชีวิตนะท่านก็ดูท้อแท้ดูเหนื่อยป้าก็หนุนใจนะผมเห็นสีหน้าเห็นแววตาของเขาเนี่ยนะมันมีความหวังนะคนที่ใบหน้ามีความหวังคนที่แววตามีความหวังเนี่ยตอนที่เราไปเนี่ยคือเขาหงุดหงิดไปหมดนะเขาอารมณ์เสียแม้กระทั่งกับแม่กับเราที่เป็นเขาก็ยังดีเขาก็ยังไว้อันนั้นเราสักหน่อยอยู่แต่จริงเรารู้ว่ามันเจ็บปวดนะเขาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเชิญครับแต่เขาเจ็บอะเราเข้าใจแต่พอป้าวันนาได้เป็นพยานเราอธิษฐานนะพอเป็นพยานเสร็จเราอธิษฐานเผื่อเขาเนี่ยดูเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะมันมีความหวังมันมีความเชื่อมันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราอย่าลืมว่าประสบการณ์ที่เราจะต้องมีกับพระเจ้าในทุกวันเราต้องมีประสบการณ์เช่นนั้นนะประสบการณ์ในการช่วยกู้ของพระเจ้าและอย่าลืมนะเรื่องนึงก็คือว่าพระเจ้าของเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลพระเจ้าของเราเป็นนายแบงค์ใช่ก็เนาะนะพระเจ้านำมานะบ้านหลังนี้ที่ดินนะพี่นางขอบคุณพระเจ้าตลอดนะผมก็ได้มีโอกาสนำชีวิตของพี่นางนี่แหละไปเป็นพยานกับหลายคนนะว่าพระเจ้าดูแลนะเมื่อก่อนค้าขายเนี่ยขายเจ้าขายแมลงโตยเนาะก็ไปได้แต่ตอนนี้พี่นางบอกโอ้อาจารย์พี่ก็บอกพระเจ้าแล้วว่าโอ้พระเจ้าเฮ้ยอายุนักแล้วเหนื่อยเอาแบบทีเดียวมันจอดเลยพระองค์เจ้าค่ะเนาะอธิษฐานเนี่ยกำเดียวพอรู้ไหมพระเจ้านี่น่ารักมากเลยพระเจ้าให้พี่นางขายเฉพาะเช้าเดี๋ยวนี้เย็นไม่ต้องขายมันก็พอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด cover นะทั้งสิ้นที่พี่นางจะต้องใช้แล้วขอบคุณพระเจ้านะผมก็เห็นชีวิตของพี่นางขอบคุณพระเจ้าเรื่องนี้ตลอดเวลานะฉะนั้นอย่าลืมพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาล
ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าของเราเป็นเจ้าของแบงค์คือมีความมั่งคั่งพระเจ้าทรงรู้ว่าลูกๆของพระองค์ต้องการอะไรความจริงปัญหาของชีวิตของเราก็คือว่าเราอาจจะไม่เคยมาถึงจุดที่ต้องไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นจริงๆนี่ปัญหาเราเลยนะชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยปัญหาของเราก็คือเราไม่เคยมาถึงจุดที่บอกว่าไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นและไว้ใจเลิกไว้ใจตัวเองหรือไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นเพราะเขาบอกว่าคริสเตียนต่างจากความเชื่ออื่นๆยังไงมันต่างตรงนี้เราเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นคำว่าเท่านั้นนี่แหละที่ความแตกต่างนะความเชื่ออื่นอาจจะบอกว่าพระนั้นก็เอาพระนี้ก็เอานู่นก็เอานี่ก็เอาใช่ไหมเอามันทุกอย่างแต่สำหรับความเชื่อของคริสเตียนนั้นพระเจ้าเท่านั้นก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงเส้นชัยไปถึงชัยชนะไปถึงน้ำพระทัยไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยอย่าลืมเรื่องหนึ่งด้วยว่าเราจะพบกับศัตรูที่อยู่ระหว่างทางเสมอนะชีวิตของเรานี้นะเราจะพบกับศัตรูของการเงินศัตรูของสุขภาพนะอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของคำตำหนิก็เป็นไปได้ใช่ไหมหรือคำของคนนี่แหละคุณไม่สมควรคุณไม่เก่งพอคุณไม่ดีพอมันจะใส่เรื่องแบบนี้ตลอดมันทำอะไรมันขัดขวางเราแค่นั้นเองนะอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าเฮ้ยเราล้มเหลวนะไม่ใช่หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราทำบาปไหมไม่ใช่แต่มันเป็นการขัดขวางของมารซาตานที่เราจะไปถึงหลักชัยไปถึงที่ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นะอย่างที่อาจารย์จอยเป็นพยานแล้วเราไม่เข้าใจว่าทำไมจริงๆผมก็ไม่เอานะถ้าบอกว่าบัตรคนพิการนะจริงถ้าบัตรคนพิการเนี่ยมันเอ้ยฉันดีๆอ่ะนะเราเคยคุยกันทีเล่นทีจริงพี่นางไอ้มีพี่น้องคนหนึ่งที่นาเกลือเขาบอกว่าเฮีย60แล้วไปขึ้นทะเบียนไอ้รับไอ้เงินนั้นแล้วเงินคนชราได้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์พูดอย่างนี้ผมไม่ไปแล้ว ผมยังไม่ชราผมยังแข็งแรงอยู่ใช่ผม60แต่ผมแข็งแรงอยู่ก็คุยกันทีเล่นทีจริงใช่ไหมว่าไอ้คำบางคำเนี่ยมันเราก็ไม่อยากได้นะและไอ้นี่ยิ่งคนพิการเนี่ยใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะแต่เราเห็นว่าอะไรพระเจ้าทรงจัดเตรียมใช่ไหมสิ่งที่เราคิดว่านะมันเกินความเข้าใจของเราฉะนั้นพระเจ้าของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่เราคิดว่ามันตันเนี่ยนะแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าในพระเจ้าไม่มีทางตันนะพระเจ้าสามารถจัดเตรียมสิ่งที่ดีในชีวิตของเราหลายครั้งชีวิตคริสเตียนแน่นอนเรามีการขัดขวางเรามีการต่อสู้ว่าไอ้เรื่องใหญ่ก็คือว่าขัดขวางเราไม่ให้ไปโบสถ์นี่แหละเนาะบวยเมื่อกี้บวยก็บอกว่านอนมันนอนดึกอะนะตื่นเช้ามันต้องนอนดึกอะนะแต่ว่านั่นก็เป็นอย่าลืมว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งที่มารซาตานขัดขวางเรานะไม่ให้เราไปถึงการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะการที่เราจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนาะฉะนั้นท้อใจมั่งล่ะบางคนเลิกเชื่อพระเจ้านะตอนนี้ก็โอ้ช่วงโควิดผ่านมานี่ก็หลายคนก็ละทิ้งความเชื่อก็มีนะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ฉะนั้นบางคนกำลังจะก้าวออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่พี่น้องพระเจ้าสามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้หนุนใจท่านทั้งหลายต่อไปว่าอย่าพึ่งถอดใจเน้ออย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งถอดใจจงเชื่อเถิดว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มากพอและเกินกว่าสิ่งเหล่านั้นแน่นอนใช่ศัตรูของเรามารซาตานมันอาจจะทำให้เราท้อใจนะอาจจะท้อแท้นะแต่ว่ามันไม่สามารถเอาชนะเราได้อาเมนมารซาตานมันทำได้แค่นั้นเองท้อใจเหน็ดเหนื่อยเอ้ยไม่เอาแล้วมันทำได้แค่นั้นแต่ต้องหนุนใจเราทั้งหลายอย่างนี้ว่ามารซาตานหรือศัตรูเหล่านั้นไม่เคยเอาชนะเราได้แม้แต่ครั้งเดียวไม่มีมันทำให้เราท้อใจแล้วก็ถอดใจไม่เอาละพระเจ้านู่นนี่นั่นแต่มันไม่เคยเอาชนะเราพระคัมภีร์ก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมมันแค่วนเวียนคอยจะกัดกินเราคูเราแค่นั้นเองแต่มันเอาชนะเราไม่เคยได้พระเจ้าจะมาในเวลาที่เราคิดว่าตายแน่ไม่ทันแน่หมดแน่แย่แน่ไม่มีทางแล้วมีแต่ทางตันแย่แน่เวลานั้นแหละพระเจ้าจะมาเราจำได้ไหมเหตุการณ์หนึ่งเมื่อพระเยซูไปเรียกชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตหลายวันแล้วที่ชื่อลาซารัสใช่ไหมพระเยซูรู้ไหมว่าลาซารัสเสียแล้วพระเยซูรู้
แต่พระเยซูอยากจะให้คนเหล่านั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจใช่ไหมเพราะคนยิวถือว่า3วันนี่เรียบร้อยแล้วนะไม่ฟื้นแล้วนะใช่ไหมพระเยซูไปยืนอยู่หน้าอุโมงค์แล้วเรียกลาซารัสออกมาเพื่ออะไรเพื่อจะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจเท่านั้นนะไม่ใช่เพราะว่าอ๋อลาซารัสสลบนะหรืออะไรก็ตามนะอย่างนี้แหละเวลาเช่นนี้แหละพี่น้องที่รักที่พระเจ้าจะเข้ามานะในชีวิตของเราเวลาที่เราคิดว่าโอ้เราไม่ไหวหรอกมันตันแล้วมันแย่แล้วมันไปไม่ได้หรอกพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้พระเยซูรักษาคนใบ้ได้พระเยซูทรงรักษาคนโรคเรื้อนแม้แต่คนตายแล้วพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาทำให้เป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นเพื่ออะไรเพื่อโลกจะรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอำนาจเหล่านั้นพี่น้องที่รักนะในค่ำคืนนี้หากใครตอนนี้เราคิดว่ากิจการก็จะแย่แล้วมันคงจบแล้วล่ะชีวิตนี้นะอยากจะหนุนใจเราว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และอัศจรรย์กว่าสิ่งเหล่านั้นนะทุกวันพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นกับพระเจ้าแม้ในช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันหมดหนทางมันไปไม่ไหวแล้วแต่เชื่อเถิดว่านั่นคือพระเจ้ากำลังให้เรามีประสบการณ์ใช่ไหมเพื่ออะไรเราจะสามารถเอาประสบการณ์นี้แหละไปหนุนใจคนอื่นไปขอบคุณพระเจ้าได้ฉะนั้นเราอาจจะไม่มีประสบการณ์นะสิ่งเหล่านั้นนะฉะนั้นวันนี้เราต้องมีหลักการของพระเจ้าชัดเจนในการดำเนินชีวิตทุกวันนะพระเจ้าในพระเจ้าไม่มีทางตันใครจะคิดว่าสิ่งร้ายการอธรรมหรือสิ่งไม่ดีหรือความไม่ยุติธรรมต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของเราพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นโมฆะไปพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นนะพระเจ้าไม่จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราการทำสิ่งไม่ดีความไม่ยุติธรรมหรืออะไรก็ตามพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลหรือมันจะเกิดผลได้ในชีวิตของเราเพราะอะไรเพราะพระเจ้าจะไม่อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นอย่าลืมความจริงสุดท้ายที่เริ่มต้นก็คือว่าในพระเจ้าไม่มีทางตันเราบอกคนข้างๆหน่อยได้ไหมนะในพระเจ้าไม่มีทางตันนะฉะนั้นนะก็ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรานะครับพระเจ้าไม่มีทางตันนะเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในค่ำคืนนี้แน่นอนพระเจ้าในเส้นทางแห่งความเชื่อที่เราเดินกับพระเจ้ามีหลายครั้งพระเจ้าที่เราดูเหมือนว่าเราจะไปไม่ไหวเราจะแบกภาระบางอย่างไม่ได้พระองค์เจ้าข้าหนทางดูมันมืดมิดมันมืดมนไปเสียทุกด้านขอบคุณพระองค์ที่ในพระองค์นั้นไม่เคยมีพระองค์เจ้าข้าหนทางที่ตันเมื่อเราเงยหน้าขึ้นเราพบการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้าทันเวลาเสมอสำหรับชีวิตของทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักพระเมตตาและความยิ่งใหญ่ความอัศจรรย์ของพระองค์ที่อยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน